ัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประการนะคะกับแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคอีกเช่นเคยค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มค่ะอย่าลืมมาพบกับเรา2คนนะคะเราติดค้างประเด็นจากตอนที่แล้วไว้นะฮะเรื่องพิษตกค้างหลังการเลือกตั้งใช่ค่ะคุณอัดคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีการศึกษาสูงคิดว่าตัวเองมีรายได้สูงไปหลงเข้าใจว่าตัวเองเสียภาษีมากอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมฉันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเท่าไอ้พวกจนๆมันดันคนจนมันดันมีเยอะกว่าเลือกตั้งทีไรก็แพ้ทุกทีนะคะก็ด่าวดิ้นกันไปแล้วเราก็ได้แสดงข้อมูลไปแล้วนะคะว่าการดูดซับทรัพยากรส่วนเกินจากส่วนภูมิภาคให้เข้ามากระจุกตัวอยู่ในเมืองแล้วทำให้คนในเมืองเนี่ยเหมือนกับว่ากินอยู่บนหยาดเหงื่อแรงงานของคนส่วนใหญ่ในประเทศอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้มีทางออกง่ายๆเลยครับคุณอัดว่ายังไงครับแค่คิดว่าถ้าคุณไม่พอใจกับการที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากไปตั้งรัฐบาลร่วมกับคนที่คุณเห็นว่าเขามีความแตกต่างกับคุณมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่คุณคิดเอาเองด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปว่าเขาด้อยกว่าคุณจริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้ในหลายๆประเทศนะคะเรียกว่าการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างโดยสิ้นเชิงหมายความว่าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องงบประมาณใช่ไหมคะงบประมาณจากเชียงใหม่งบประมาณจากชลบุรีจากระยองเนี่ยเมื่อนำมาเข้าสู่ส่วนกลางแล้วเนี่ยงบประมาณเหล่านี้นะคะได้กลับคืนไปสู่ท้องถิ่นแค่ 1% เท่านั้นอย่างไรก็ตามนี่คนต่างจังหวัดไม่เคยลุกขึ้นมาบ่นสักคำเลยคุณอัดในขณะที่คนที่อยู่ในกรุงเทพบ่นนะคะฉันก็จะมีทางออกให้กับคนกรุงเทพว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ทำเหมือนเยอรมันเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือเหมือนในญี่ปุ่นนะคะที่รัฐบาลกลางดูแลแค่4กระทรวงหลัก4หรือ5กระทรวงหลักแล้วแต่ละภูมิภาคแต่ละแว่นแคว้นมีรัฐสภาเป็นของตัวเองมีรัฐบาลเป็นของตัวเองไม่ได้แปลว่าแยกประเทศนะคะแต่เหมือนเยอรมันนะคะก็มี17รัฐสภา17แว่นแคว้นไปใช่ไหมคะญี่ปุ่นก็มีเทศบาลของแต่ละเมืองไปนะคะอเมริกาก็มีแต่ละรัฐมีกฎหมายเป็นของตัวเองนะคะเก็บภาษีก็ภูมิภาคแขกจนๆแล้วก็อยู่กันจนๆแล้วก็บริหารภาษีของเราแบบจนๆนะคะอันนี้คือถ้ามีการกระจายรายได้แบบนี้อาจจะทำให้คนกรุงเทพกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นด้วยกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นแขกพูดผิดนะคะไม่ใช่กระจายรายได้ก็ให้แต่ละท้องถิ่นนะคะบริหารเงินของตัวเองไปคนอาจจะทำให้คนกรุงเทพสบายใจขึ้นหรือเปล่าคะว่าไม่ต้องไปแบ่งเงินไปให้จังหวัดชิ้นเคไปให้จังหวัดอื่นทั้งๆที่ในความจริงแล้วตัวเองไม่ได้แบ่งให้จังหวัดอื่นนะจังหวัดอื่นนั่นแหละเอาเงินมาให้คนกรุงเทพนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วนักรัฐศาสตร์หลายคนก็นำเสนอเรื่องนี้อย่างจริงจังมายาวนานนะคะอย่างเช่นอาจารย์ธเนศเจริญเมืองก็พูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นมาโดยตลอดแล้วก็แค่คิดว่าเมืองไทยก็พยายามจะทำนะคะอย่างเช่นเราก็เริ่มมีอบต.นะคะมีเทศบาลท้องถิ่นที่อย่างนี้ต่อไปผู้ว่าราชการก็จะได้เลือกตั้งกันในแต่ละจังหวัดไปโดยไม่ต้องส่งมาจากส่วนกลางอันนั้นแขกไม่ทราบว่าเราจะสามารถไปไกลถึงเพียงนั้นหรือเปล่าแต่แขกพยายามจะเสนอทางออกสำหรับคนกรุงเทพคนมีการศึกษาคนในบางท้องถิ่นที่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปแชร์รัฐบาลกับพวกโง่จนเจ็บไม่อยากจะมีรัฐบาลเดียวกันในหลายๆประเทศในโลกนี้ก็ใช้วิธีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มาจากปัญหานี้นะคะแต่มันมีวิธีมันมีทางเลือกที่ว่าจริงๆแล้วการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะทำให้ความขัดแย้งตรงนี้น่าจะน้อยลงนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่แขกคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถกเถียงกันต่อไปได้ค่ะคุณอาว่าก็จะได้คิดต่อยอดอยู่ว่าในฐานะคนกรุงเทพเองเนี่ยว่าจะคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็ในฐานะคนกรุงเทพเองก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่จริงๆแล้วตอนนี้กรุงเทพเองก็เป็นเขตปกครองพิเศษอยู่แล้วนะคะซึ่งในประเทศไทยซึ่งเราก็พูดไปตอนที่เรื่องมหานครแห่งการอ่านนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยก็เป็นเมืองที่บริหารงบประมาณของตัวเองนะคะถ้าเราสามารถปรับใช้โมเดลของกรุงเทพกับที่อื่นๆนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะของการพัฒนาประเทศให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยนะคะกับสภาพแวดล้อมบริบทท
ทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณอาน่าสนใจทีเดียวนะฮะนโยบายต่างๆบางอย่างก็จะได้เกิดขึ้นจากท้องถิ่นขึ้นจากล่างสู่บนไม่ใช่จากบนสู่ล่างโดยที่เราไปครอบคนส่วนกลางไปครอบงำว่าคนชนบทน่าจะชอบอย่างนี้หรือว่าการเขาเรียกว่าการที่พัฒนาฝีมือแรงงานของผู้หญิงในชนบทเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องเย็บผ้าส่งแต่จากเย็บผ้าลงไปแต่จริงๆแล้วอยากได้เครื่องสีข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะคะซึ่งทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องพิษตกค้างหลังการเลือกตั้งยังไม่จบนะคะยังมีการปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเป็น hate speech แล้วก็มีเนื้อหาที่เรียกได้ว่าเป็น racist หรือการเหยียดหยามชาติพันธุ์ซึ่งคนไทยเนี่ยมักจะเชื่อว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า racist ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าโดยวาทกรรมกระแสหลักผมก็เชื่ออยู่เช่นนั้นว่าประเทศไทยคือไม่มีสีผิวแบ่งแยกชนชั้นชนชั้นอาจจะมีแต่ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องชาติพันธุ์เดี๋ยวแขกจะอ่านบางความคิดเห็นนะคะแล้วคุณอาจจะตกใจว่าในสังคมไทยมีสิ่งที่เรียกว่า racist อยู่จริงนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะ